มันเคยมีคำพูดพูดไว้คำหนึ่งนะครับเป็นเหมือนคำเปรียบเปรยชีวิตประมาณว่าเริ่มต้นอย่างจริงจังเอาเมื่อตอนอายุ30ในความหมายของการสุกงอมทางการศึกษาเต็มที่พร้อมเก็บเกี่ยวดอกผลสั่งเนื้อสร้างตัวลงหลักปักฐานกับชีวิตอย่างเต็มที่ที่สุดแต่ในบริบทของวงการฟุตบอลดูเหมือนคำกล่าวนั้นจะถูกตีตกนะครับเพราะช่วงวัย30ปีของอาชีพนักฟุตบอลมันแทบจะเรียกว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจริงจังเป็นช่วงอายุที่ในวงการฟุตบอลเรียกว่าสุกงอมเช่นกันครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าผู้เล่นคนดังกล่าวจะถูกบ่มเส้นทางอาชีพก่อนหน้านั้นมายังไงถ้าถูกบ่มมาจากสโมสรชั้นดีมีองค์ประกอบครบช่วงวัย30ก็เข้าข่ายสุกงอมมากพอจะสร้างผลงานเก็บเกี่ยวความสำเร็จแต่ถ้าช่วงวัยขนาดนี้แล้วยังอยู่กับทีมที่ไม่ได้ลุ้นแชมป์อะไรก็เรียกว่าเตรียมตัวการเป็นนักเตะทั่วไปที่รอวันถูกกาลเวลาลบเลือนไปได้เลยแต่ในเส้นทางอาชีพนักฟุตบอลมันก็เหมือนเส้นทางชีวิตคนครับตลอดทางที่ผ่านมาอาจไม่ได้สังกัดสโมสรใหญ่โตอะไรมาก่อนเลยทว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งของอาชีพมีโอกาสและจังหวะเวลามันเวียนมาบรรจบกันอย่างลงตัวเหมาะเหม็งก็อาจทำให้นักฟุตบอลอายุ30ปีคนหนึ่งที่อดีตที่ผ่านมาไม่เคยมีอะไรโดดเด่นในเส้นทางอาชีพมาก่อนกลายเป็นผู้เล่นของสโมสรใหญ่ระดับโลกอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นคือเรื่องราวที่กำลังเกิดขึ้นกับวอลเวกฮอร์ดดาวยิงร่างสูงวัย30ปีที่หากย้อนเวลาไปแค่ฤดูกาลก่อนยังถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ของกองหน้าเกรดรองส่งบอลเข้าตาข่ายคู่แข่งได้แค่2ลูกเท่านั้นคือกับหน้าที่หลักของตำแหน่งกองหน้าไม่ต้องบอกก็รู้กันดีแหละครับว่าจำนวน2ประตูที่ทำได้มันคือความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงของคนเล่นในตำแหน่งนี้สำหรับวอลเวกฮอร์ดย้อนกลับไปตลอดเส้นทางอาชีพการเล่นเขาไม่เคยสังกัดในสโมสรระดับใหญ่แบบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยนะครับเริ่มต้นการเล่นอาชีพกับเอเมนต่อด้วยเฮเลเคิลอัลเมโลแล้วก็อาซาดอักมาโดยทั้ง3ทีมที่กล่าวมาเวกฮอร์ดเล่นอยู่ด้วยทีมละ2ฤดูกาลก่อนจะโยกมาค้าแข้งในเวทีบุนเดสลีกากับโวล์ฟสบวร์กในปี2018ซึ่งกับเวทีบุนเดสลีกาในชุดโวล์ฟสบวร์กนี่แหละครับที่ทำให้ชื่อของวอลเวกฮอร์ดได้รับการพูดถึงมากขึ้นพอสมควรจากผลงานที่เข้าข่ายถล่มประตูเริ่มตั้งแต่2018ถึง2019ฤดูกาลแรกซัดไป18ลูก2019ถึง2020ซัดไป20ประตูและ2020ถึง21อีก25ประตูการทำผลงานที่โวล์ฟสบวร์กเลยเป็นจุดเริ่มต้นของการถูกเรียกติดทีมชาติครั้งแรกเมื่อปี2018ย้อนไปสมัยสวมชุดโวล์ฟสบวร์กชื่อของวอลเวกฮอร์ดได้รับการนิยามว่าเป็นเครื่องจักรถล่มประตูสายนอกรีดซึ่งในความหมายที่ต้องการจะสื่อนั้นคือการเปรียบเปรยว่าเวกฮอร์ดมีแนวทางการเล่นที่ต่างจากดาวถล่มประตูทั่วไปที่แฟนบอลคุ้นเคยกันอันนี้ไม่ได้อวยนะครับเพราะเป็นข้อมูลที่อ้างอิงมาจากบทความที่เขียนเกี่ยวกับวอลเวกฮอร์ดเผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์บุนเดสลีกาเมื่อ4ปีก่อนซึ่งหัวบทความใช้คำว่าเครื่องจักรถล่มประตูจริงๆหลังย้ายมาจากอาซาดักมาเวกฮอร์ดก็จัดการยิงประตูให้วอลฟ์บวกฤดูกาล2018ถึง2019จนกลายเป็นดาวซันโวสูงสุดทั้งในลีกและทุกรายการที่ลงแข่งขันของสโมสรพร้อมพาวอลฟ์บวกไปเล่นในฟุตบอลรายการยุโรปเช่นเดียวกับในฤดูกาลต่อมาที่เวกฮอร์ดยังร้อนแรงต่อเนื่องด้วยการเป็นดาวยิงสูงสุดของสโมสรทั้งในลีกและทุกรายการตามด้วยที่สุดของผลงานนั่นคือฤดูกาลที่3ในชุดวอลฟ์บวกที่เวกฮอร์ดหวดประตูได้มากที่สุดนับตั้งแต่ย้ายมาและพาทีมทำอันดับสูงถึงที่4มีส่วนสำคัญช่วยทีมได้ตั๋วไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกแต่น่าเสียดายที่ในฤดูกาลที่วอลฟ์บวกได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกนั้นเวกฮอร์ดไม่สามารถช่วยทีมผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่มไปได้จากนั้นเดือนมกราคม2022ก็ย้ายมาเข้าสังกัดเบอร์ลี่ในพรีเมียร์ลีกสำหรับวอลเวกฮอร์ดถือได้ว่าช่วงเวลากับวอลฟ์บวกนั่นแหละครับคือช่วงเวลาพรามไทม์ที่สุดในอาชีพการเล่นของเขาเพราะพอย้ายมาอยู่กับเบอร์ลี่เจ้าตัวก็กลายร่างจากเครื่องจักรถล่มประตูมาเป็นเครื่องจักรชำรุดที่ส่งบอลเข้าก้นตาข่ายได้ยากเย็นแสนเข็นจนตัวเลขที่เคยทำได้มากมายถึงหลัก20กว่าลูกดรอปลงมาเหลือเพียงแค่2ลูกเท่านั้นในครึ่งฤดูกาลหลังของ2021-22แล้วก็เป็นที่มาของการโดนเบอร์ลี่ปล่อยตัวให้กับเบซิกตัสในลีกตุรกียืมใช้งานอย่างที่เราทราบกันในส่วนของสไตล์การเล่นที่เวกฮอร์ดถูกเปรียบเปรยว่าเป็นพวกกองหน้าสายที่แปลกกว่ากองหน้าดาวยิงทั่วไปนั่นเพราะเขามีสัดส่วนสูงถึง197ซมเล่นในบทบาทสไตรเกอร์ย้ำนะครับว่าเป็นกองหน้าในนิยามของคำว่าสไตรเกอร์แบบตัวเป้าธรรมชาติที่เรียกว่าทาร์เก็ตแมนซึ่งโลตรงนี้ก็ชัดเจนในตัวว่าเมื่อทีมใดก็ตามมีเวกฮอร์ดเล่นในแดนหน้าตำแหน่งของเขาจะเหมือนกับเป้าหมายหลักเป็นเสาส่งสัญญาณที่ลูกค้าจะต้องมองหาเป็นจุดหมายหลักขณะที่ตัวของวอลเวกฮอร์ดเองก็มีจุดเด่นแตกต่างจากกองหน้ารางยงทั่วไปตรงที่ไม่ค่อยเก่งก้างเล่นลูกกลางอากาศดีตามมาตรฐานคนตัวสูงแต่เพิ่มเติมด้วยทักษะความสามารถในการเล่นกับลูกบอลการครองบอลที่เป็นจุดเด่นที่สุดและเป็นธรรมชาติในการเล่นของเวกฮอร์ดมาตั้งแต่ดั้งเดิมนั่นคือการที่เขาสามารถจะดรอปตำแหน่งลงต่ำมาเป็นตัวเชื่อมจังหวะบอลได้ด้วยและมากไปกว่านั้นคือการที่มีสถิติระบุไว้ชัดเจนว่าฤดูกาล2021-22ที่เขาย้ายมาเล่นกับเบอร์ลี่แค่ครึ่งฤดูกาลนั้นเวกฮอร์ดคือกองหน้าที่มีค่าเฉลี่ยการวิ่งเพซิ่งต่อ90นาทีที่มากกว่าผู้เล่นคนอื่นๆทั้งหมดในลีกตรงจุดนี้แหละครับคือคีย์เวิร์ดสำคัญนั่นคือการเป็นกองหน้าสายเพซิ่งหรือที่ในภาษาอังกฤษเรียกกองหน้าประเภทนี้ว่าเพซิ่งฟอร์เวิร์ดซึ่งอย่างที่แฟนบอลเราทราบกันดีนั่นแหละครับว่ากองหน้าสายเพซิ่งแดนบนแบบนี้ถือเป็นกองหน้าในแนวทางที่กำลังร่วมสมัยเพราะแทคติกหลักที่วงการฟุตบอลสมัยนี้นิยมกันนั่นคือการดันไลน์แนวรับสูงบีบเพสเข้าแดนศัตรูเพื่อล้นพื้นที่การ
เล่นตรงกลางให้แคบลงและน้อยลงโดยกองหน้าจะรับบทบาทเป็นแนวรับคนแรกที่ต้องวิ่งบีบพื้นที่ใส่กองหลังคู่แข่งที่พยายามจะเซตบอลทำจังหวะกันขึ้นมาให้เจอปัญหาที่ยากลำบากมากขึ้นจากจุดนี้แฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จะพบเหตุผลนะครับว่าทำไมเอริกเทนฮากถึงจิ้มเลือกมาที่วอลเวกฮอร์สในการเข้ามาแก้ปัญหาระยะสั้นในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าของทีมเพราะจากคุณสมบัติที่กล่าวมานั้นจะเห็นเลยว่าวอลเวกฮอร์สเป็นผู้เล่นเกมรุกที่มีแนวทางการเล่นเฉพาะตัวไม่เหมือนกับผู้เล่นเกมรุกคนใดที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีในทีมตอนนี้เลยสักคนนั่นหมายความว่าการเติมวอลเวกฮอร์สเข้ามาถือว่าตอบโจทย์ในเบื้องต้นคือการเติมอาวุธเข้าทำที่หลากหลายไม่เหมือนเดิมเข้ามาสู่ทีมสื่อต่างประเทศมีการวิเคราะห์ประเด็นที่เอริกเทนฮากนำเข้าเวกฮอร์สสู่ทีมปีศาจแดงว่ากุนซือดัตกำลังตามรอยแผนงานของตัวเองที่เคยทำไว้กับอัจแจกเพราะสมัยคุมอัจแจกเขามีเซบาสเตียนอัลแลเข้ามาจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดและเปลี่ยนอัลแลจากกองหน้าที่ล้มเหลวในชุดขุนค้อนให้กลายมาเป็นดาวยิงคนสำคัญของทีมซึ่งถล่มประตูไปมากกว่า47ลูกจาก66เกมในการเล่น2ฤดูกาลแต่ที่มากไปกว่านั้นคือการที่เซบาสเตียนอัลแลมีอิทธิพลช่วยส่งเสริมให้ผู้เล่นตำแหน่งอื่นๆมีการเล่นที่ยกระดับขึ้นมาอีกขั้นเพราะสไตล์ของอัลแลเป็นกองหน้าที่เล่นกับทีมได้ดีและสนับสนุนตัวรุกคนอื่นให้โดดเด่นได้ในตัวซึ่งนั่นแหละครับคือคุณสมบัติเดียวกันกับที่สื่อต่างประเทศวิเคราะห์ว่าเอริกเทนฮากคาดหวังอย่างมากจากการนำวอลเวกฮอร์สเข้ามาสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะสิ่งที่เวกฮอร์สมีในการเล่นของเขามันถูกนิยามว่าละไม้คล้ายกับที่เซบาสเตียนอัลแลเคยทำให้เห็นที่อัจแจกยุคที่เทนฮากเป็นคนทำทีมขณะเดียวกันเว็บไซต์ DW ที่มีบทความเกี่ยวกับเวกฮอร์สออกมาเมื่อไม่กี่วันก่อนชี้ว่าเวกฮอร์สเป็นมากกว่าแค่กองหน้าตัวเป้าที่แค่ตัวใหญ่บรูโน่และบาเดียอดีตกุนซือของเขาที่วบบวกนิยามว่าเวกฮอร์สมีทั้งพลังงานและเทคนิคในตัวเองพร้อมทั้งเป็นภัยคุกคามระดับสูงต่อแนวรับที่ต้องมาจัดการกับเขาจากนั้นก็เป็นโอลิเวอร์กาสเนอร์กุนซือวบบวกอีกคนที่ได้ร่วมงานกับเวกฮอร์สก็บอกว่านักเตะคนนี้มีจุดเด่นที่การทำงานหนักและพร้อมจะวิ่งอย่างไม่อายใครเพื่อไล่ล่าสิ่งที่ตามหาจนที่สุดแล้วเวกฮอร์สก็ถูกระบุว่าเป็นกองหน้าที่เกิดมาเพื่อเล่นในแนวทางแบบเยอรมันนั่นคือการเพลสซิ่งแดนบนแบบเข้มข้นพิสูจน์ตัวเองให้เห็นว่ามีดีเกินกว่าแค่การจบสกอร์ในกรอบเขตโทษนั่นคือในส่วนของเรื่องการเล่นและการเติมเต็มที่คาดกันนะครับว่าจะเป็นจุดที่เวกฮอร์สนำเข้ามาทีนี้ไปดูในส่วนของเรื่องราวชีวิตก็เรียกว่าเวกฮอร์สเป็นคนประเภทไม่ธรรมดาคนหนึ่งเลยมีเส้นทางชีวิตที่ต่อสู้มาอย่างโชคโชนครับตอนอายุแค่18ปีตัวของวอลเวกฮอร์สยังเล่นฟุตบอลในระดับขั้นที่9ของวงการฟุตบอลดัตช์อยู่เลยนะครับและตัวเขาเองก็เคยพูดว่าผมน่ะไม่เคยเป็นคนที่มีความสามารถอะไรเลยแต่จุดที่ผมมีไม่น้อยกว่าใครนั่นคือผมไม่ชอบยอมแพ้สิ่งหนึ่งที่ติดตัวมาจากนิสัยไม่ยอมแพ้นั่นคือการที่เวกฮอร์สมักมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมค่อนข้างจะก้าวร้าวที่พร้อมจะมอบให้กับทั้งคู่แข่งกรรมการและเพื่อร่วมทีมเดียวกันเองประเด็นใหญ่ที่แฟนบอลทั้งโลกจดจำได้คือกรณีพิพาทระหว่างเขากับลิโอเนลเมสซี่ในเกมฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาซึ่งมีบางช่วงตอนหลังจบเกมที่เมสซี่สัมภาษณ์สื่ออยู่แล้วก็หันไปตะโกนใส่ผู้เล่นเนเธอร์แลนด์ที่ภายหลังมีการเปิดเผยว่าคือเวกฮอร์สนั่นคืออีกหนึ่งเคสที่ยืนยันว่าเวกฮอร์สเป็นผู้เล่นสายตึงที่พร้อมจะเขย่าประสาทให้คู่แข่งต้องเก็บภาพไปหัวเสียแม้จบเกมไปแล้วได้เป็นอย่างดีโดยที่เวกฮอร์สก็กล่าวถึงเหตุการณ์นั้นครับว่าธรรมชาติของผมเมื่อลงไปเล่นมันคือการต่อสู้และทุกการต่อสู้ผมก็จะทุ่มเททุกอย่างที่ผมมีลงไปกับเมสซี่ผมมีช่วงเวลาร่วมกับเขาในสนามแน่นอนเขาคงเซอร์ไพรส์และไม่ชอบมันที่จริงผมอยากแสดงความเคารพเขาหลังจบเกมแต่เขาไม่เปิดใจเท่าไหร่ผมเข้าใจแหละเพราะเขากำลังโกรธอยู่เหตุการณ์นั้นเวกฮอร์สทิ้งทายว่าอย่างน้อยมันมีข้อดีที่เขาทำให้นักเตะระดับโลกอย่างลิโอเนลเมสซี่จดจำชื่อได้แต่ขอให้หลังเกมนั้นไปไม่ถึงเดือนดีในวันนี้ชะตาในเส้นทางอาชีพการเล่นของวอลเวกฮอร์สกำลังจะเป็นได้มากกว่าแค่ผู้เล่นที่เคยทำให้เมสซี่หัวร้อนนะครับกับโอกาสครั้งใหญ่ในการสวมชุดสโมสรปีศาจแดงซึ่งถือว่าเป็นสโมสรใหญ่ที่สุดเท่าที่เขาเคยเล่นมาตลอดอาชีพการค้าแข่งแน่นอนว่ามันอาจจะเป็นแค่ดีลที่ถูกบอกว่าเป็นการแก้ปัญหาชั่วคราวกับสัญญายืมตัวระยะสั้นจนจบฤดูกาลนี้และอนาคตจากนี้ไปเขาเองก็อาจจะต้องเผชิญชีวิตในการเล่นกับทีมระดับรองอีกครั้งแต่อย่างที่บอกครับของแบบนี้มันเป็นอะไรที่แบบ one in a lifetime ครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะได้พิสูจน์ตัวเองกับเวทีการแข่งขันที่มันใหญ่ขึ้นฉะนั้น6เดือนจากนี้ไปจนกว่าจะถึงวันสุดท้ายของสัญญาเช่ายืมตัวหน้าที่ของวอลเวกฮอร์สไม่มีอะไรไปมากกว่าการตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดทุ่มเทผลงานการเล่นให้ออกมาดีที่สุดและใส่ให้หมดเท่าที่เขามีออกมาเพื่อที่อย่างน้อยถ้าถึงวันที่อาจจะไม่ได้มีการขยายสัญญาหรือซื้อขาดกันจริงๆเขาก็ยังสามารถจะภูมิใจได้ว่าได้ทุ่มเททุกอย่างกับโอกาสใหญ่ในชีวิตครั้งนี้แล้วนั่นเองแหละครับ